ไงน้องรักผมขอบคุณ 100,000 ซับด้วยนะครับและคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะเพราะว่าการกดไลค์เนี่ยมันง่ายกว่าการชักอีกครับโอ้สวัสดีน้องรักคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เราจะมาตอบคำถาม Q&A เอาล่ะน้องรักเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยดีกว่าพี่มีช่อง YouTube ไหมครับไอสัตว์เปียกมึงเลือกคิดอะไรมาเนี่ยกูบอกแล้วใช่ไหมให้เลือกคอมเมนต์ดีๆหน่อยอ่ะไม่งั้นกูไล่มึงออก Q&A พี่คิดยังไงกับการลืมเพื่อนครับแล้วก็มีหน้ายิ้มทำไมอ่ะทำไมอ่ะลืมเพื่อนแล้วมันทำไมอ่ะ I don't care everything อ่ะเราเล่นเราเล่นเราเล่นการลืมเพื่อนมันไม่ดีครับแต่ถ้าคนไหนมันไม่ดีกับเราเราก็ลืมมันไปเถอะโอ้น้องรักนี่เองถามสักคุ้มเลยนะเองถามตั้ง6คำถามแน่แต่ก็ดีแล้วเดี๋ยวจะตอบเป็นทีละคำถามเลยกัน1ตอนวิวตกท้อไหมโอ้โหยายพูดเลยโคตรท้อแทบจะเลิกทำ YouTube อ่ะคือแบบตั้งใจทำคลิปหนึ่งอ่ะมันก็นานอยู่อ่ะแล้วแม่งแบบไม่มีคนดูคนมันดูน้อยอ่ะแบบว่าน้องรักไปอยู่ไหนมาเพิ่งมาเห็นช่องพี่อ่ะไปอยู่ไหนกันมา2ชอบกินมาม่ารสไลค์ครับเนี่ยชอบกินรสเนี้ยแล้วก็มีแบบอย่างเงี้ยแหละแต่เป็นรสชีสอ่ะก็ชอบเหมือนกัน3คลิปไหนตั้งใจทำสุดผมตั้งใจทำเกือบทุกคลิปครับลองไปหาคลิปเก่าๆกันดูนะ4ชอบเล่นเกมไลค์บารับอะไรอ่ะบารัดเฮียอะไรวะตอนนี้ชอบเล่น RV Roblox แค่นั้นแหละ2เกมนี้แหละถ้าเมื่อก่อนเล่นเยอะเล่น CS:GO Valorant โอสุทิพทูโอ้โหเล่นเยอะอ่ะจำไม่ได้ปกติดูอนิเมะไหมถ้าดูชอบดูเรื่องอะไรโอ้ถ้าอนิเมะผมดูตัวเกียวกูล SAO หัวเยอะว่ะไอพวกตับอ่อนขอกินอะไรนะ Your Name ฤดูฝนฉันมีเธออะไรอะไรอะไรนะไอเหี้ยกูจำชื่อเรื่องไม่ได้อันนั้นก็ชอบดู Beastar ก็ดูไปล่าสุดนะแต่ที่ชอบมากที่สุดก็คือ Overflow เคยเอาการบ้านไปปั้นเล่นในเครื่องซักผ้าไหม KRD ไม่โอ้มาอีกแล้วเองเอาสักคุ้มเลยตั้ง3คำถามแน่1ทำไมพี่ชอบเล่นผลมังกรครับพี่ชอบเล่นเพราะว่ามันเหมือน OWL ในโลกูน่ะไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เพชรตกแม่งไอ้เดี๋ยวกูจับคอมยึดแม่งมันสแปมเหมือนกันเลยผมชอบดีก็เลยเล่นผมเนี่ยตัวตึงโลกูนกูพลาดโลกูนมาก่อนนะเว้ยไอ้เหี้ยเรากูจะโม้ทำไมวะ2ทำไมพี่ชอบใช้โดดครับวงเล็บมันก็น่ารักดีทำไมอ่ะก็ชอบอ่ะ3เปิดหน้าตอนไหนครับตอนกี่ซับครับเอาเฮ้ยนี่เองเอาหน้าพี่ไปเปิดได้ไงเนี่ยเฮ้ยนี่มันหน้าผมนะเนี่ย Q&A วัยรุ่น BF กับวัยรุ่น FF คิดว่ากลุ่มไหนท็อกซิกกว่ากันครับพอๆกันไอ้แม่เย็ดปลากระป๋องบินได้ไหมครับผมขอสัมภาษณ์หน่อยครับว่าคุณบินได้จริงหรือเปล่าครับเชี่ยแม่งบินได้จริงว่ะ What do you think about runner and Luoyang I don't give a fuckใครคือแรงบันดาลใจครับเองไงล่ะเองคือแรงบันดาลใจของพี่ไอ้น้องรักเพราะเองกดสมัครสมาชิกพี่ทำดีมากน้องรักพี่แจ็คกี้ชื่ออะไรครับชื่อเจียวครับมีเทคนิคเล่นมังกรยังไงให้ยิงแม่นครับเล่นเอ็มแล้วครับแม่นแน่นอนคิดยังไงกับการสุ่มผลในบล็อกฟุตมันโกงเหมือนเว็บสุ่ม FF เลยครับผมอยากได้ปักธงผมเสียไป 5,000 ยังไม่ได้เลยครับอันนี้กูหยอกเล่นไอ้สัตว์ชักว้าวตอนกี่ขวบครับพี่ถ้าพูดถึงเรื่องการชักว้าวผมชักว้าวตั้งแต่ตอนกูลืมไปแล้วทำไหมพี่ทำ YouTube ครับพี่อันนี้มึงถามกูหรืออะไรกูงงคุณคิดยังไงในสังคมเกม Robloxและเกมอื่นครับก็เลื่อนดีครับผมชอบสังคมเกมอื่นก็เลื่อนด้วยผมก็ชอบครับพี่ชอบดูโจโจ้ภาคไหนครับผมชอบดูสปอนบ๊อบตอนที่2ครับ Q&A พี่คือใครครับผมคือคอลิกเทพเจ้าคิดถึงเติ้ลไหมโอ้โหคนนี้คิดถึงดีน้องรักของพี่ Q&A พี่คิดว่าเรื่องอะไรที่พี่ทะเลาะกับเพื่อนแบบจริงจังแล้วมันดูไร้สาระที่สุดผมคิดว่าเรื่องการจัดแถวในโลกูนี่ปัญญาอ่อนที่สุดแล้วมึงเหงาอีกต่อยแม่งเลยตีนี่เหี้ยวักกูก็ให้อ่ะไอ้แดงไอ้เหี้ยนี่ก่อนนี่อันที่2ตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้พี่ช่วยวาดรูปแฟนพี่ที่พี่อยากได้หน่อยครับบอกก่อนนะครับว่าผมวาดรูปไม่ค่อยสวยนะอ่ะนี่ผมวาดเสร็จแล้วคือผมบอกแล้วว่าผมวาดไม่สวยสู้โหยอ่ะนี่คือก็อย่ามาวิจารณ์งานผมนะครับรับคำวิจารณ์ไม่ค่อยได้น้องรักอุ้ยมาไงเนี่ยนี่มันอีดิตเหมยไงน้องรักถ้าผมอยากจะขายของตอนไหนเนี่ยผมก็จะขายครับเอาล่ะน้องรักผมขอแนะนำร้านอีดิตเหมยสำหรับใครที่ต้องการฟาร์มบล็อกฟุตเนี่ยมึงขี้เกียจใช่ไหมมึงก็ลองมาหาร้านนี้ดูนะครับเพราะว่าร้านนี้มีบริการฟาร์มบล็อกฟุตไม่ใช่แค่บล็อกฟุตแมปอื่นก็มีเยอะอยู่แล้วก็ลองเข้าไปดูกันได้และใครที่อยากเติมเกมพาสเนี่ยร้านนี้ก็มีบริการกดเกมพาสครับมีหลายแมปนะลองไปดูกันได้หรืออยากเติมโลบักร้านนี้ก็มีครับอยากซื้อรหัสไก่ร้านนี้ก็มีอยากซื้อโค้ดทอยร้านนี้ก็มี
พี่คือมนุษย์ใช่ไหมจริงๆแล้วผมเป็นมนุษย์ต่างดาวครับ Q&A ทำไมพี่ถึงเรียกคนดูว่าน้องรักก็น้องผมมันแนะนำว่าให้เรียกว่าน้องรักดูผมก็ลองเรียกครับก็นั่นแหละใช้จนมาถึงปัจจุบันมันก็โอเคดีนะเราจะได้สนิทด้วยกันสนิทมากไปแม่งก็ไม่ดีเดี๋ยวพวกมึงลามปามกูอีกคนนี้ถามเยอะเลยเอ็งน่าจะติดตามพี่มานานนะพี่แจ็คอายุเท่าไหร่17แล้วกูก็ไปเรียกคนอื่นว่าน้องรักหมดเป็นพี่กูเปล่าก็ไม่รู้พี่แจ็คคิดยังไงกับสังคมในบอกฟุตห่วยแตกพี่แจ็คเป็นเกย์ไหมไม่พี่แจ็คต้องการผู้ติดตามเท่าไหร่ผมอยากได้เรื่อยๆแล้วแต่ทำเรื่อยๆไม่คิดอะไรพี่แจ็คจะเปิดหน้าไหมอ้าวผมเปิดไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมน้องรักนี่หน้าใครวะพี่แจ็คชอบเล่นเกมอะไรในตอนนี้บอกไปแล้ว Q&A พี่มีช่อง YouTube ไหมครับพี่ทำ YouTube ไหมครับพี่ชื่อช่อง YouTube ชื่อว่าอะไรแหกตาดูดีสัตว์ถามทำเหี้ยอะไรไปซื้อแว่นพับเจริญกูไม่สัตว์หรือมึงไม่มีตังค์กูมีสล็อตออฟตัดเขาไม่ได้ใจกูพี่มีแฟนยังครับอ๋อผมมีแล้วครับ Q&A คิดว่ามีโลกEP 2ไหมคือผมรู้ว่าทุกคนอยากดูอีกนะครับแล้วผมบอกเลยนะครับว่ามีอีกน้องรักแต่คลิปแนวเนี้ยมันใช้เวลานะครับเพราะว่ากว่าผมจะไปเจอคนกว่าจะไปเจอคนนี้ร้องให้คือมันใช้เวลากว่าเราจะไปเจอช็อตต่างๆที่มันพีคอ่ะแนะนำว่าไปดูคลิปอื่นดีกว่านะอย่ามาดูแต่บอกฟุตอย่างเดียวคลิปอื่นผมก็สนุก RV อย่างเงี้ยเกมอื่นก็มีเกมผีก็มีลองไปดูกันได้ Q&A พี่ว่าผมหล่อปะโคตรหล่อโคตรเท่โคตรอันตรายไอ้น้องรักโรคในบอกฟุตจะหายตอนไหนครับและมีกี่โรคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมถามหมอให้นะครับอย่าเพิ่งถามกูตอนนี้กูไม่ว่างเด็กแม่งเต็มโรงพยาบาลไปหมดแล้วเนี่ยทำไมพี่ถึงตั้งชื่อช่องว่าแจ็คกี้ซีเฮดครับเพราะว่ามันง่ายดีนะอยากให้จดจำชื่อกูอะและซีเฮดก็ย่อมาจากชาแนลเฮียเหมือนเด็กน้อยจังวะพี่อยู่จังหวัดอะไรครับผมอยู่จังหวัดกาญจนบุรีชื่อช่องใน YouTube ชื่อว่าอะไรครับเปียกกูไล่มึงออกชื่อช่อง YouTube พี่อะไรนะครับพอแล้วไอ้สัตว์ Q&A พี่ลงคลิปช้าจังคือน้องรักผมบอกเลยนะครับว่าคลิปหนึ่งเนี่ยผมใช้เวลาทำค่อนข้างจะนานอยู่พอสมควรเลยนะครับคือแบบโหกูทำนานนะคลิปหนึ่งกูตัดนานนะใส่ลุกเล่นแล้วมันนานนะเอาง่ายๆนะคือผมลงคลิปหนึ่งไปแล้วผมก็อยากพักยาวๆหน่อยเล่นเกมกับเพื่อนประมาณนี้แล้วค่อยกลับมาทำคลิปอีกทีมันก็เลยนานครับเพราะว่าคลิปผมใส่ลูกเล่นเยอะแค่นี้ก็พอแล้วนะเพราะว่าผมตอบไปเยอะมากพอสมควรแล้วสำหรับคลิปนี้ใครที่อยากให้มีต่อเนี้ยก็กดไลค์แล้วก็อยากถามอะไรก็ถามคลิปนี้เลยนะไม่ต้องไปถามอันเก่าแล้วนะถามใต้คลิปนี้เลย